เรื่องของพนักงานสอบสวนนะคะที่นำตัวเจ้าของโรงงานผลิตเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ทำปลอมขึ้นมาเนี่ยนะคะไปขออำนาจฝากขังอาญาฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันนะคะพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่ามีอัตราโทษสูงและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะจากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามสนธิกำลังตำรวจปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.เจ้าหน้าที่ทหารและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจค้นจับกลุ่มร้านที่จำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพปลอมบริเวณถนนมหาราชปากซอยนครเขตพระนครกรุงเทพนะคะแล้วก็ยึดของกลางเป็นเข็มที่ระลึกปลอมจำนวน100เหรียญที่ได้จากการล่อซื้อและของกลางอื่นๆพร้อมทั้งจับกลุ่มนางทัศนีหอจรัสกุลอายุ65ปีซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าปลอมส่งดำเนินคดีพร้อมขยายผลเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตในย่านลาดพร้าวและควบคุมตัวนายพลังวัชระธนกิจชยฉัตรหรือว่าเฮียแก้วเจ้าของสอบสวนดำเนินคดีก่อนที่จะนำตัวไปขออำนาจฝากขังวันนี้เมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวนายพลังวัฒน์ธนกิจชยฉัตรหรือว่าเฮียแก้วซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพปลอมไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานทำปลอมซึ่งรอยตราหรือพระประมาภิไธยพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าหากได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีขณะที่เมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมานะคะทางด้านของภรรยาแล้วก็ญาติของนายพลังวัชระได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวโดยจะยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินตีราคาไว้กว่า 500,000 บาทเพื่อขอประกันตัวต่อศาลแต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาด้วยจากนั้นทางตำรวจได้มาเบิกตัวออกจากห้องควบคุมไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมและพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนำตัวส่งฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก